ี่อันนี้ก็คือเป็นเนื้อวากิวนะคะว้าวว้าวแล้วความพีคของเขาคือของหวานบันไอที่โมเรียกว่าไอติมย่างโอ้เสียงแล้วมันหนึบจังคือเอาจานนี่เลยขอนี้ขอนี้ขอนี้นะนี่ฮัชชูทุกคนร้านนี้เป็นร้านที่โมคนพบตอนที่โมถ่าย MV แรกถ่าย MV เพลงแรกพอถ่ายเสร็จปุ๊บโมมากินร้านนี้แล้วโมถึงกับช็อกตาตะลึงตาวาวแล้วโมแนะนำทุกคนว่าทุกคนต้องมากินเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆและเมนูที่อร่อยและประทับใจที่สุดอะคือของหวานพูดบ่อยมากจะบอกโมพูดบ่อยมากโมชวนตะก้องไปกินบ่อยมากบอกตะก้องเธอไปเธอต้องไปกับแฟนแต่เขาก็ยังไม่มาวันนี้ฉันก็เลยมาเลยนะคะทุกคนร้านนี้เป็นร้านเนื้อย่างที่บอกว่าเนื้อย่างของเขาอะเป็นแบบยากิสุกี้เนื้อเขาจะเอาเนื้อเนี่ยที่จะสไลด์หนาหน่อยไปจุ่มกับน้ำซอสแล้วก็จะไปผ่านไฟผ่านไฟลุยไฟไปลุยไฟเสร็จแล้วจิ้มไข่แดงเอาเข้าปากแล้วความพีคของเขาคือของหวานบันไอซ์ที่โมเรียกว่าไอติมย่างเพื่อนๆมันคือไอติมย่างจริงๆแล้วบอกเลยว่าแบบใครที่ชอบกินไอติมทอดเธอต้องกินไอติมย่างที่นี่และนี่คือร้านที่68ค่ะไปกินกันดีกว่าเทปเป็นไปนี่อันนี้ไงที่โมยากิสุกี้ยากิสุกี้สไตล์ญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมนูของเขาที่ฉันชอบมาทายบอกเลยนะว่าที่นี่คืออร่อยแบบฟูลคอร์สตั้งแต่ของเขายังของหวานสำหรับโมโมชอบมากการันตีสำหรับโมการันตีสำหรับโมครั้งที่แล้วโมนั่งโต๊ะนี้ก็นั่งโต๊ะนี้นี่ข้างๆจะมีสลัดบาร์ค่ะขออนุญาตคุณโมนะคะค่ะอันนี้ขออนุญาตแนะนำเมนูตัวนี้นะคะเป็นเมนูบาคิวประจำเดือนนี้ค่ะก็จะมีรวมทั้งหมด3ชนิดค่ะเป็นเนื้อบาคิวค่ะเอานี้ค่ะเอานี้เลยนะคะเอานี้เลยค่ะเอานี้เลยนะคะชุดหนึ่งค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็เอาอูนิวาคิวซูชิกุ้งแดงเคจังค่ะกุ้งดองที่นี่กุ้งตัวใหญ่มากค่ะเท่านี้ค่ะคือจริงๆอ่ะความอร่อยของแต่ละคนมันก็เหมือนสไตล์เพลงที่ใช้ของคนที่มันไม่เหมือนกันบางคนชอบป๊อปร็อกฮิปฮอปเลกเก้แอนด์บีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันกับอาหารด้วยคำว่าอร่อยอ่ะมันวัดมาตรฐานไม่ได้สำหรับทุกคนความอร่อยของแต่ละคนอ่ะมันขึ้นอยู่กับจังหวะที่ชอบและรสนิยมที่ใช่มันแบบเป็นคำจำกัดความที่เราไม่สามารถแบบว่าบัญญัติได้ว่าร้านนี้ทุกคนมาอร่อยแน่นอนอะไรเงี้ยคือโมอ่ะไปเห็นเมนนึงแล้วก็แบบอยากจะมาพูดเว้ยเขาบอกว่าเราอ่ะโดนจ้างให้ไปพูดว่าอร่อยซึ่งโมพูดตรงนี้เลยนะคะทุกคนว่าช่องโมจิโกะไปร้านอาหารตามที่ตัวเองอยากไปก็คือเราอ่ะพูดตามความชอบของเราแล้วทุกคนคือแบบพี่คะพี่ไปทุกร้านอร่อยหมดทุกร้านเลยเหรอคะไม่นะโมจะพูดว่าเมนูนี้อร่อยถ้ามาร้านนี้ก็ต้องสั่งเมนูนี้เราจะไม่ได้บอกว่า A ถึง Z คือแบบอุ๊ยทุกอย่างเราจะบอกว่าร้านนี้ข้าวต้องมากิน A ร้านนี้ต้องมากิน B ร้านนี้ต้องมากิน C อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนรออาหารแล้วก็ระหว่างรออาหารไปตัดสลัดบาร์กันนี่อันนี้เป็นสลัดบาร์นี่โหของกินเยอะมากอันนี้ก็คือตักได้ไม่อั้นเลยอันนี้กินกับเนื้อย่างอร่อยเป็นเห็ดเหมือนเห็ดออรินจีอ่ะเธอกินไหมเออน่ากินอ่ะมะเขือเทศกระบอกอ๋อนี่เสร็จแล้วแล้วก็จะราดน้ำสลัดก็ได้แต่นี้เราไม่ได้ตักเป็นสลัดเนาะเราตักเป็นเครื่องเคียงนี่น้ำจิ้มจะแบบเค็มๆหวานๆของหอมสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะอันนี้จะมีความเผ็ดๆใช่แต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดมากนะถ้าเราอยากชอบกินแซ่บๆเราต้องใส่พริกเพิ่มนี่อันนี้ก็คือเป็นเนื้อวากิวนะคะราดซอสสุกี้มาแล้วนี่เขาก็จะจุ่มฉ่ำๆแบบนี้นี่แล้วเขาก็จะเป็นไข่แดงดองแบบไข่แดงเยิ้มๆสุดๆแบบสุดๆแล้วก็ไอ้อ้า
ื้อเนี่ยมีความหวานหวานเค็มๆแล้วหอมกลิ่นไฟเบิร์นอ่ะแล้วแบบเนื้อแบบติดมันเล็กๆมันหอมๆแล้วจุ่มกับไข่แดงที่เป็นไข่อะไรไม่รู้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไม่รู้ค่ะแต่คือไข่สีสดมากหอมหวานมันฉ่ำและอันนี้อันต่อไปที่อยากจะแนะนำวากิวซูชิอูนิอันนี้ต้องลนไฟได้ไหมเป็นไรครับวันนี้คุณไม่พูดเลยครับยังไม่ได้กินข้าวไหนเช้าเลยพี่แล้วมันเป็นยังไงครับอินเนจีนดอกอินเนจีนดอกนี่เลยครับชนครับชนครับอุ้มทุกคนกินก่อนเลยครับกินเลยครับอ้าม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 เป็นไงโอ้โหยังไม่ได้กินเลยกินแล้วนะเข้าอมเปรี้ยวๆนิดๆอูนิหวานๆหอมๆเนื้อเบิร์นไฟแบบมันๆเคี้ยวๆกำลังดีหวานๆคำละร้อยกว่าบาทคุ้มถือว่าคุ้มราคามากใช่นี่ผู้ลองครับคิดดูต้องกินกับผักคอสอืมเอาละดีมากอันนี้อะไรอะคะอันนี้โอมิวากิวโอมิวากิวใช่ครับอันนี้ต้องคำนี้ต้องบ้าตายแน่ๆอะไว้ทับด้วยครับว้าวน่ากินไม่แพ้กันหิวหิวมากอิตาลีมากอิตาลีทัฟเฟิลทะลุของทัฟเฟิลทัฟเฟิลทะลุมาเลยคือถ้าใครชอบกินความหวานหวานนะซอสหวานหวานอะไรเงี้ยจะชอบที่นี่มากเพราะที่นี่จะมีความแบบหวานนุ่มกลมกล่อมหวานแบบญี่ปุ่นหวานนุ่มแล้วก็อันนี้แบบอันนี้คือเขาจะเพิ่มความทัฟเฟิลมาด้วยน่ากินอื้อหือน่ากินมากอุ๊ยอันนี้ตั้งก็เต็มค่ะลิ้นบัวลิ้นบัวนี่คือลิ้นบัวโอเคครับอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหว้าวอันสดโอ้น่ารักค่ะโอเคครับโอเคเมนูสุดท้ายที่คราวลี่ทูพีเซนคือไอติมย่างรีบกินอันนี้แล้วเดี๋ยวพาไปกินไอติมย่างไปไฮไลท์ของเราเราต้องลุกมาตรงนี้เลยเพราะว่าเราจะให้เชฟทำให้ดูนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่ทำให้เรามาที่นี่ถูกต้องคือไอติมย่างมันไอซ์ทำไอซ์ครับผมนี่ค่ะก็จะเป็นขนมปังบักเก็ตใช่ไหมใช่ครับนี่เขาก็จะคว้านะคะด้านในออกทุกคนจับตาดูให้ดีๆเก่งมากเลยรอบเดียวรอบเดียวเทลขวานเป็นรูแบบนี้เลยเขาก็จะตักไอติมนะคะแล้วยังไงครับท่านผู้ชมเข้าไปนึกถึงเธอนึกถึงไอติมทอดไหมนึกไว้อย่างนั้นแหละไม่เหมือนกันหรอกโอเคประมาณนี้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปฟรีสใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถ่ายต่อนะคะเขามีที่ฟรีสไว้ให้ดูแล้วเหรอฝั่งกี่ชั่วโมงครับอันนี้
ประมาณ12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงครับข้ามคืนนะคะขอโทษนะคะขออนุญาตข้าวโพดนะคะค่ะขออนุญาตค่ะเขาก็จะเปิดเตาแก๊สแบบนี้เลยนะเป็นเตาแก๊สแต่อุณหภูมิร้อนๆเลยฉันตื่นเต้นมากฉันเคยกินฉันไม่เคยดูเราเพิ่งเห็นว่าเขาย่างแบบย่างจริงๆเหมือนย่างเนื้อดูดิที่รอคอยภูมิใจจะนำเสนอมากนี่คือไอติมย่างนะทุกคนเห็นไหมข้างในคือยังเป็นแบบไอศกรีมแข็งๆอยู่เลยส่วนด้านนอกอ่ะจะเป็นแบบนี้เป็นแบบแป้งกรอบๆนี่เราก็จะโอ้ลาดแบบนี้ไปเลยไปเร็ว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 หัวหัวหัวอร่อยเป็นยังไงเต็มแบบว่าไม่หวานมากตึงกับน้ำผึ้งคือแบบนวลแป้งข้างนอกกรอบนี่ว้าอร่อยไหมอร่อย ไม่ว่าคุณจะอิ่มแค่ไหนคุณมาที่นี่คุณต้องสั่งสิ่งนี้จริงๆแป้งมันจะมีความผิวมันจะกรอบๆเลยกรอบแบบกรอบเลยเหมือนกรอบเหมือนเราไปทอดอ่ะหลังจากกรอบปุ๊บมันจะมีความหนึบแน่นใช่แล้วก็ต่อด้วยไอติมที่ละลายในปากหอมกลิ่นน้ำผึ้งมันหนึบจานคือเอาจานบอกเขาเอาไปจานแสนอร่อยค่ะมันได้แสนอร่อยโอ้ยรอบนี้แบบดูย่างเกรียมๆกว่าเดิมอีกอ่ะชนเคร่งโอ้ยต้องกินไป3อันแล้วข้าวหนกปลามันกรอบอ่ะมันต้องกินอยู่อย่างนี้เหรอทุกคนอร่อยมากพี่อยากให้พี่เขาเปิดร้านแยกเลยอ่ะร้านไอติมย่างแล้วแบบเป็นหลายๆไส้อ่ะมันคืออันนี้มันคือการครีเอทเมนูใหม่นะเว้ยคือแบบยกย่องเลยนะคือคนที่ครีเอทเมนูใหม่แล้วอร่อยคือมันเป็นอย่างนี้อ่ะเราลองไหมเขียนเมนูขึ้นมาไอติมไข่ดองไงไข่ดองไงไข่ดองไงชนะไปแล้วรอบนึงไงไข่ดองอ๋อระวังโปรดักชันเหรอไปดูรายการโปรดักชันนะเพื่อนๆอยู่นะอย่าปล่อยให้มันเข้าใจป่ะแล้วก็ฝากเพจด้วยอย่าบ่อยอย่าบ่อยเกินไปแล้วก็ฝากโปรดักใหม่ด้วยเยอะแยะชิบโปรดไหมอะไรอร่อยสุดวันเนี้ยพูดได้1 2 3ไอติมย่างเนื้อครับไอติมย่าง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 อันดับ2เวลาโหวตพร้อมกันเลย2 0ซุปย่างนี่เนื้อย่างซูชิอุนิไปแล้ววันนี้อิ่มอร่อยบันเทิงเลิศใจเดี๋ยวปิ๊กป้องเราจะสั่งจานโอเคชัดเจนสวัสดีค่ะอย่าบ่อยเกินไปฉันรู้สึกรอผิดหนึ่ง